ครับสวัสดีปีใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านหัวหน้าพรรคท่านสมาชิกพรรคมิตรสื่อมวลชนและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมวีรพัฒน์ประยวงศ์มิได้เป็นด็อกเตอร์นะครับแต่หลายคนชอบเรียกสงสัยหน้าผมเริ่มแก่ขึ้นทุกวันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปรียบเปรยสักนิดหนึ่งแล้วกันถ้าสมมุติว่าวันนี้เรากำลังมาทุดงกันที่เขาใหญ่นี่นะครับเพื่อหาความจริงเนี่ยผมก็คงเป็นหนึ่งสามเณรน้อยที่อยู่ในท่ามกลางของพระอรหันต์นะครับด้วยความรู้และก็ประสบการณ์ที่น้อยนะครับและยิ่งเมื่อกี้ได้มีหลวงพ่อดร.เฉลิมกันแต่การเทศหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอหลวงพี่ณัฐวุฒิปิดท้ายอีกผมก็จะพยายามทำให้มีทั้งสาระแล้วก็ไม่น่าเบื่อละกันนะครับตอนที่นั่งรถมาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของพรรคนะครับก็บริการอย่างดีนะครับท่านก็ชวนคุยกันก็ถามผมว่าเอ๊ะนี่ผมจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าก่อนมานักสื่อมวลชนที่สนิทกันก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสงสัยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคผมก็จะตอบว่าวันนี้ความตั้งใจเนี่ยถ้าเผอิญถ้าผมมีพรรคของตัวเองผมจะชวนบางท่านไปเข้าพรรคผมนะครับแต่เผอิญยังไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาผมไม่มีพรรคการเมืองแต่ผมมีพรรคพวกครับพรรคพวกผมก็คือประชาชนที่รักในประชาธิปไตยและเคารพกฎกติกาแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คล้ายๆผมเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ก็พร้อมที่จะให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยทำงานแต่เราก็จับตามองนะครับผมกับพรรคพวกก็จับตามองพรรคเพื่อไทยตลอดมาว่าท่านจะทำตามสัญญาหรือเปล่าเมื่อกี้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็สบายใจระดับหนึ่งแล้วก็ให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและเชื่อว่าประชาชนคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยอีกหลายคนที่ไม่ได้มีอคติอะไรและไม่ได้มีความคิดรุนแรงอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าก็มีความคิดคล้ายๆกันนะครับหัวข้อที่มาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาชนอย่างผมโดยตรงคือเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ต่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างเรื่องละครเหนือเมฆ2นะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีวราเทพที่รีบชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ฝากคณะกรรมการนะครับในสภาช่วยไปตามหาความจริงให้ประชาชนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการได้รับรู้ข่าวสารก็ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าเสรีภาพที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองในทางการเมืองและอนาคตตรงนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากมีคนมาปล้นอนาคตของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องประชาชนโดยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะพรรคเพื่อไทยและข้อเสนอที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นจะต่อเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าท่านผู้นำฝ่ายค้านและพรรคการเมืองอื่นฟังอยู่ก็นำไปใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่เคยเชิญผมไปพูดเท่านั้นเองก็ยินดีนะครับถ้าท่านจะเชิญไปแล้วไหนๆก็พูดถึงท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแล้วนะครับผมก็อยากจะเปิดการแสดงความเห็นวันนี้โดยการมองไปคนอื่นก่อนที่จะมองกลับมาที่ความคิดของผมเองนะครับมองไปที่คนอื่นซิว่าปัญหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยฝ่ายการเมืองแล้วก็หลายๆฝ่ายเขามองกันอย่างไรวันนี้ผมตั้งใจใส่เสื้อสีฟ้านะครับเพื่อนึกถึงท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับบอกอภิสิทธิ์คิดให้เพื่อไทยทำก้าวข้ามทักษิณปลดหนี้คลังหยุดแก้รัฐธรรมนูญประโยคนี้มีความคิดน่าสนใจหลายอย่างแต่ผมอยากจะแสดงให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าท่านนายกนะครับต้องเลือกว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาประชาชนหรือจะปล่อยให้ภาคการเมืองถกเถียงกันบางเรื่องเพื่อใครคนหนึ่งเมื่อกี้เราก็ฟังท่านนายกท่านก็พูดเรื่องประชาชนนะครับพวกเราเรียกร้องง่ายๆว่าสิ่งที่กำลังทำต้องไม่ช่วยเหลือบุคคลหรือพวกพ้องล้มล้างคำพิพากษาล้มล้างคดีความคิดได้แค่นี้ก็ปลดเงื่อนไขความขัดแย้งได้ทั้งหมดสังเกตไหมครับว่าท่านไม่ได้ห้ามที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับยิ่งชัดเลยครับท่านพูดต่อว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเอาเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายปรองดองออกจากวาระการเมืองแต่ท่านพูดต่อครับว่ารัฐธรรมนูญมีประเด็นแล้วที่ต้องแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยผมย้ำนะครับท่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญของฉบับปัจจุบันเนี่ยมีประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นประชาธิปไตยแต่ท่านพยายามจะบอกว่าไม่อยากให้มีอะไรแฝงและท่านพูดว่าตัวพรรคของท่านและทุกฝ่ายพร้อมจะคุยกันแสดงว่าท่านไม่ได้ติดใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ท่านติดใจเรื่องอื่นประเด็นที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจและผมอาจจะไม่เห็นตรงกับท่านก็คือประโยคนี้แหละครับประเด็นที่ท่านเคยพูดให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2550นะครับว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามในบ้านเราก็ตีความมาตลอดว่าพอใครปฏิวัติก็เป็นองค์อธิปัตย์ยอมรับกันไปก็จบไปแล้วประโยคนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวรัฐธรรมนูญประโยคนี้คือสิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนยังสอนอยู่นะครับทุกวันนี้และประโยคนี้ก็กลับมาอีกครั้งต้องขอบคุณนักข่าวที่ชื่อคุณใบตองแห้งที่สัมภาษณ์เมื่อปี50แต่ปี55กลับมางั้นต่อไปนี้คุณใบตองแห้งสัมภาษณ์นักการเมืองท่านไหนต้องระวังนะครับเพราะเขาจำได้ว่าท่านพูดว่าอะไรมาดูอีกฝ่ายหนึ่งครับว่าเขาพูดว่าอะไรท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์
ไม่มีนักข่าวไปถามครับว่าคอร์รัปชันมีปัญหาทุกรัฐบาลแต่หลักปัญหาหลักมาจากการรัฐประหารทราบไหมครับว่าท่านวสันต์ตอบว่าอย่างไรท่านตอบว่าต่างฝ่ายก็ต่างโทษกันกลุ่มรัฐประหารก็อ้างว่าเป็นนอกการเมืองโกงนะครับสรุปแล้วมีแต่พวกโกงทั้งนั้นถ้าบ้านเรายังแก้ปัญหาทุจริตไม่ได้จะเลวร้ายลงไปอีกติดอันดับรถประเทศรถติดมากที่สุดแล้วยังไม่พอยังติดอันดับทุจริตมากที่สุดด้วย Post Today 8ธันวาคมไม่นานมานี้เองท่านพูดต่อนะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญท่านบอกว่าแค่ให้คำแนะนำรัฐบาลไปศึกษาปฏิบัตินะครับจะลงมติวาระ3หรือไม่เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาลงก็ต้องมาว่ากันอีกทีแหมมีขู่ไว้ด้วยนะครับเราไม่ได้บังคับนะครับแต่เขาจะทำให้เกิดความเห็นต่อต้านขึ้นอีกทำไมท่านแสดงความเป็นห่วงมีนักข่าวถามครับว่าแล้วถ้าเพื่อไทยไปแก้มาตรา68ซะล่ะตัดต้นลมไปเลยครับไม่ต้องให้ศาลเข้ามาดูท่านวสันต์บอกว่าเขาจะแก้อย่างนั้นก็แก้ได้แต่มันส่อเจตนาไม่มีคำพูดใหม่อีกแล้ว Post Today นะครับที่สำคัญท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแก้ไม่ยากอยู่แล้วแก้เดือนละ100มาตรา3เดือนก็หมดแล้วนะครับ300มาตราใช้เสียงข้างมากอำนาจฝ่ายค้านก็ทำได้พูดง่ายๆคือผมไม่แน่ใจว่าท่านพูดจริงพูดเล่นนะครับแต่ท่านก็บอกว่าถ้าจะแก้ไปเลยเนี่ยรายมาตราก็แก้ได้แล้วแก้ลงวาระ3ท่านก็ไม่ได้ห้ามนะครับแล้วผมย้ำนะครับว่าในคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านวสันต์ท่านก็สปิริตดีนะครับท่านพูดชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาส่วนคำแนะนำนั้นมันถูกมาตัดแปะในเวลาสุดท้ายโดยผมเข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยของในศาลซึ่งก็เป็นเรื่องที่นักวิชาการต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับมาฟังคู่กิ่งทองใบหยกของประชาธิปไตยนะครับของคุณหมอเวงนะครับนั่งอยู่ที่นี่แกนำนปช.ครับบอกว่าถ้าประชามติไม่ผ่านความชอบธรรมก็จะหมดไปที่แก้รัฐธรรมนูญเพราะพวกเขาจะออกมาส่งเสียงระเบงเซ็งแซ่ว่าแก้ไม่ได้อีกแล้วคุณธิดาเป็นห่วงครับว่าถ้าไม่แก้รายมาตราชาติหน้าตอนบ่ายคุณก็ไม่ต้องแก้แล้วครับแก้อะไรไม่ได้เพราะเขาจะไม่ยอมให้คุณแก้ประเด็นของอาจารย์ธิดาอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้ต้องแก้รายมาตราหรือแก้รัฐฉบับแต่มันอยู่ที่ความชอบธรรมในประชาธิปไตยว่าทำไมคนเล็กๆน้อยๆถึงมาห้ามคนทั้งประเทศแก้รัฐธรรมนูญได้ฟังคุณธิดาก็ต้องฟังคุณสนธิด้วยครับ12ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองคุณสนธิพูดน่าสนใจมากคุณสนธิพูดว่าการแก้ร่างแก้รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมรัฐบาลแต่สารรัฐธรรมนูญบอกให้แก้รายมาตราซึ่งถ้ารัฐบาลจะแก้ก็แก้ได้อ้าวแสดงว่าท่านก็ไม่ได้เห็นค้านนะครับว่าจะแก้เพียงแต่ท่านขอ2ประเด็นครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการล้างผิดให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลุ่มพันธมิตรก็จะไม่ยอมใน2ประเด็นนี้สรุปเราเห็นอะไรครับจากการฉายภาพตรงนี้เราเห็นว่าประชาชนคนไทยที่เรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้นำฝ่ายค้านแกนนำพันธมิตรแกนนำปช.ก็เห็นตรงกันว่ามันคงมีประเด็นที่ต้องแก้คำถามคือมันมีประเด็นอื่นที่มันอาจจะยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับประเด็นมันอยู่ที่คำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าก็ถ้าปฏิวัติไปแล้วก็เป็นองค์อธิปัตย์จะยอมรับกันไปก็จบกันไปแล้วและนี่ก็คือแก่นของเรื่องที่ผมจะนำมาพูดในวันนี้ผมคงไม่พูดซ้ำนะครับว่ารัฐธรรมนูญในเนื้อหาสาระมันมีปัญหาอย่างไรเมื่อกี้คุณเฉลิมพูดไว้ซะอย่างดีผมอาจจะคิดตามไม่ทันในบางข้อนะครับต้องกลับไปคิดเพิ่มแต่ว่าผมอยากจะเน้นถึงเรื่องที่แบบนี้แหละครับในจอนี่แหละครับซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวรัฐธรรมนูญเสียด้วยซ้ำเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจผมง่ายๆนะครับผมจะลองเปรียบเปรยแล้วกันสมมติว่ารัฐธรรมนูญคือมงกุฎคือตัวมงกุฎสมมติว่าทองคำคืออำนาจที่ประทับของประชาชนทุกคนล้อมรวมกันขึ้นมาเป็นมงกุฎเพื่อให้รู้ว่าเราจะปกครองกันอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นรูปเป็นร่างตัวมงกุฎเนี่ยนะครับต้องแยกให้ออกนะครับว่าตัวมงกุฎจะทำสวยทำดีใส่มาบนหัวแล้วบนศีรษะแล้วแน่นเกินไปเอียงซ้ายเอียงขวานั่นคือปัญหาเกี่ยวกับตัวมงกุฎแต่ตัวมงกุฎอาจจะมีปัญหาอีกประการครับคือตัวมงกุฎอาจจะใส่สบายใส่ไม่สบายออกแบบมาสวยไม่สวยแต่มงกุฎถูกฉกชิงได้ง่ายๆโยนเข้าเตาเผาใหม่หลอมขึ้นมาใหม่ปรากฏมงกุฎที่สวยงามหรือจะไม่สวยงามก็ตามไม่มีคุณค่าไปเสียแล้วถามครับว่าปัญหารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยอยู่ที่ตัวมงกุฎตัวรัฐธรรมนูญหรืออยู่ที่การฉกชิงมงกุฎก็คือการทำรัฐประหารหรือการโกงกติกาบางอย่างซึ่งผมใช้คำว่าโกงกติกานี่กว้างนะครับถ้าคุณจะโกงการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็มาแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการโกงกติกาเหมือนกันผมตอบอย่างนี้นะครับแก่นความคิดที่ผมจะเสนอให้ท่านสมาชิกพรรคและสื่อมวลชนลองไปคิดตามนิดหนึ่งก็คือปัญหาการฉกชิงมงกุฎนี่แหละครับการรัฐประหารการโกงกติกาเนี่ยมันนำมาสู่ตัวมงกุฎหรือรัฐธรรมนูญที่เปรอะเปื้อนบิดเบี้ยวและไม่ศักดิ์สิทธิ์สังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้ใช้คำว่าปัญหาที่ตัวมงกุฎเพราะตัวมงกุฎเนี่ยแน่นอนครับหล่อมาจากทองคำอันเป็นอำนาจอธิปไตยของประชาชนทุกวันนี้ก็ยังคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนได้บางส่วนนะครับจะมีปัญหาในเรื่องทางการเมืองบางอย่างอ่ะแน่นไปคับไปทางซ้ายคับไปทางขวาเพชร3เม็ดบางเม็ดประกายงามกว่าบางเม็ด
แต่ก็ยังเป็นมงกุฎแล้วถ้าเกิดคุณจะไปปรับมงกุฎนี้ให้สวยงามอย่างไรไปตีให้มันเข้าที่เข้าทางไปปรับเพชร3เม็ดให้ประกายเท่ากันแต่คุณไม่แก้ปัญหาการฉกชิงมงกุฎมันก็จะมีคนมาฉกมงกุฎของคุณไปแล้วก็ทำให้มงกุฎเบี้ยวมงกุฎบิดมงกุฎเปื้อนและไม่ศักดิ์สิทธิ์คำว่าเปื้อนบิดเบี้ยวและไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเขียนเนี่ยผมไม่ได้เขียนลอยๆนะครับผมเขียนด้วยความหมายที่ลึกซึ้งนะครับเปื้อนในที่นี้ก็หมายถึงว่าประชาชนรับไม่ได้บิดเบี้ยวไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่หมายถึงว่ามันผิดเพี้ยนไปจากเจตจำนงทางการเมืองประชาชนหลายคนอาจจะไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีสว.สรรหาบางคนอาจจะมีหลายคนไม่เคยคิดว่าเราจะมีองค์กรตุลาการเป็นผู้มาสรรหาองค์กรนิติบัญญัติมีสักไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับที่ทำกันอย่างนี้นี่คือความหมายของคำว่าบิดเบี้ยวคำว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเป็นมงกุฎที่สวยงามสง่าแค่ไหนสวมศีรษะเด่นตระหง่านแต่มันไม่มีความประกันได้เลยว่าจะวันดีคืนดีไม่มีผู้ใดคว้าไปด้วยอำนาจบางอย่างนอกเหนือรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือคุณจะรังสรรค์มันขึ้นมาให้ดูสง่าผ่าเผยแค่ไหนมันก็ฉกไปง่ายๆแหละครับโยนเข้าเตาแล้วก็หลอมขึ้นมาใหม่แล้วเผลอๆนะครับเวลาไปเข้าเตานี่เพชรบางเม็ดอาจจะหลุดไปด้วยก็ได้เราไม่ทราบเปื้อนอย่างไรครับเราเห็นภาพไหมครับสีพอจะชัดด้านถ้าด้านขวามือนะครับขวามือของจอเนี่ยสีแดงคือไม่เห็นชอบตอนรับร่างรัฐธรรมนูญเห็นนะครับว่าภาคเหนือภาคอีสานเยอะนะครับส่วนสีเขียวที่บอกเห็นชอบก็คะแนนก้ำกึ่งนะครับแต่ภาพด้านซ้ายนี่สิครับน่าสนใจพื้นที่ในการประกาศกฎอัยการศึกนี่แดงเถือกเลยและแดงเถือกน่าสนใจไหมครับว่าภาคเหนือก็เยอะอีสานก็เยอะนี่ขนาดประกาศแล้วเนี่ยนะครับคนยังออกมาโหวตไม่เอาเนี่ยนะครับและถ้าเขารณรงค์ก็อย่างเต็มที่จะเป็นอย่างไรนี่คือความเปรอะเปื้อนประการหนึ่งของที่มาถามว่าแล้วบิดเบี้ยวเปรอะเปื้อนอย่างไรผมไม่อยากจะใช้คำพูดผมเองแล้วกันครับผมใช้คำพูดของท่านพิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งหลายท่านมองว่าผมเป็นนักกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์ศาลเยอะแต่ผมก็ชื่นชมศาลเหมือนกันนะครับมีคดีอยู่คดีนึงครับท่านกีรติกาญจนรินทร์พิพากษาศาลฎีกาแต่เป็นความเห็นแย้งคณะใหญ่ว่านะครับในคดีของคุณยงยุติยาภัยรัตน์คดีนั้นเถียงกันว่าคมช.ที่ทำรัฐประหารเนี่ยมีการประกาศบางอย่างออกมาแล้วเป็นกฎหมายหรือไม่ท่านกีรติกาญจนรินทร์เนี่ยนะครับบอกว่าการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่ยินยอมพร้อมใจจากประชาชนส่วนใหญ่เท่ากับเป็นการล้มล้างการปกครองปฏิวัติหรือรัฐประหารย่อมผิดกฎหมายมาตรา113นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ไม่ได้เป็นไปตามประชาธิปไตยท่านพูดต่อว่าหากศาลเข้าไปรับรองอำนาจของคณะบุคคลที่ทำการรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ก็หมายความเป็นผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมายยึดทรัพย์ดำเนินคดีอย่างนั้นได้นี่นะครับก็เท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชนเพราะเพิกเฉยต่อการปกปักรักษาประชาธิปไตยทั้งเป็นการละเลยหลักยุติธรรมตามธรรมชาติที่ว่าบุคคลใดจะรับประโยชน์จากความช่อฉนหรือผิดของตนหาได้ไม่และที่สำคัญท่านพูดต่อครับว่าถ้าศาลเองไปรับเสียแล้วเนี่ยยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทอยู่ร่ำไปอันนี้คำพูดของศาลฎีกานะครับของผู้พิพากษาศาลฎีกายิ่งกว่านั้นยังเป็นช่องทางให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวยืมมือกฎหมายเข้ามาจัดการสิ่งต่างๆถ้าผมกำลังเลคเชอร์ในห้องเรียนผมจะขอให้นักศึกษาทุกคนปรบมือให้ท่านผู้พิพากษากีรติกาญจนรินทร์พร้อมๆกันแต่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านนายกเป็นนักเรียนนะครับท่านพูดได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านพูดไปถึงอนาคตว่าถ้ารับครั้งนี้แล้วมันก็เหมือนกับพร้อมจะรับครั้งหน้าแหละครับแล้วอย่างนี้ประชาธิปไตยที่เราพร่ำหากันมันจะมาได้อย่างไรท่านพูดต่อครับว่าในกระแสโลกาภิวัตน์อารยประเทศส่วนใหญ่ไม่ยอมรับอำนาจนะครับที่มาจากการรับประหารและเมื่อกาลเทศะเปลี่ยนไปศาลจึงไม่อาจจะไปรองรับอำนาจของผู้ทำรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ได้คปค.นะครับซึ่งวันนี้ท่านหัวหน้าคณะก็รู้สึกจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาไม่ใช่ประชาธิปไตยแม้จะได้รับการนิรโทษกรรมก็หาได้ก่อเกิดอำนาจที่จะสั่งการหรือกระทำอย่างรัฐาธิปัตย์ไม่ลงชื่อนายกีรติกาญจนรินทร์ผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นความเห็นแย้งความเห็นนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งคือท่านเหมือนไปยอมรับว่าการนิรโทษกรรมก็ทำได้นะครับในทางวิชาการเถียงกันว่าแล้วถ้าเกิดท่านบอกไม่ใช่รัฐาธิปัตย์แล้วเขาเป็นคนนิรโทษกรรมตัวเองแล้วยังจะไปยอมรับการนิรโทษกรรมได้อย่างไร ก็อาจจะมีผู้อธิบายต่อว่าเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญไปรับรองอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาพูดกันอย่างน้อยท่านก็เป็นหนึ่งเสียงในศาลฎีกาแหละครับซึ่งผมหวังว่านักกฎหมายรุ่นใหม่จะได้นำคำพิพากษานี้ไปศึกษานะครับเพราะในสมัยผมไม่มีให้ศึกษานะครับเพราะฉะนั้นกลับมาสู่โจทย์วันนี้ครับว่าการฉกชิงมงกุฎหรือการทำรัฐประหารการโกงกติกาเนี่ยมันนำมาสู่ตัวมงกุฎรัฐมนตรีที่เปรอะเปื้อนบิดเบี้ยวและไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเปรอะเปื้อนเมื่อกี้ผมฉายแผนที่ให้แล้วบิดเบี้ยวท่านเฉลิมเมื่อกี้แล้วผมเข้าใจว่าท่านณัฐวุฒิก็จะพูดต่ออีกเยอะนะครับ
แต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่สิเป็นเรื่องสำคัญเพราะคุณจะร่างให้สวยงามยังไงมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ถูกฉกไปง่ายๆแล้วมันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีผมคิดว่าปัญหาที่อยากจะเน้นให้ท่านนายมนตรีนะครับท่านสมาชิกแล้วก็สื่อมวลชนทราบสไลด์นี้เนี่ยเป็นสไลด์ที่สำคัญที่สุดของวันนี้นะครับสังคมไทยเนี่ยถูกสร้างมายาคติขึ้นมาว่าเรากำลังเจอปัญหาระหว่าง2สิ่งคือ1คือปัญหานักการเมืองโกงกับ2คือปัญหาของเผด็จการรัฐประหารฝ่ายนึงจะบอกนักการเมืองโกงนั้นคุณธรรมอีกฝ่ายนึงบอกรัฐประหารขาดประชาธิปไตยเราถูกหลอกแล้วครับเราถูกหลอกว่า2สิ่งนี้มันอยู่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราถูกหลอกครับฝ่ายนึงบอกเรายอมรับนักการเมืองโกงและปฏิเสธรัฐประหารมีคนบอกนะครับมีคนชอบพูดนะครับว่าทำไมคนเสื้อแดงไปยอมรับนักการเมืองโกงและไปปฏิเสธรัฐประหารจริงหรือบางฝ่ายก็ซัดกลับไปเขาบอกคุณนะครับไม่เอานักการเมืองโกงแต่คุณดันไปยอมรัฐประหารเผด็จการเสื้อแดงก็อาจจะว่ากลับไปที่เสื้อเหลืองนะครับหรือใครต่างๆผมอยากจะย้ำครับว่าสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับมันเป็นวังวนของปัญหาซึ่งต้องไม่ยอมรับทั้งคู่ครับต้องไม่ยอมรับทั้งคู่และผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ท่านนายมนตรีเนี่ยนะครับสามารถสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ทำให้ประชาชนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับทั้งคู่รับไม่ยอมรับทั้งคู่แล้วจะทำอย่างไรต้องอธิบายให้ได้ครับว่าวงจรเนี่ยนะครับเป็นวงจรอุบาทครับเห็นไหมครับลูกศรนักการเมืองโกงก็ดีเผด็จการรัฐประหารก็ดีมันมาจากแหล่งเดียวกันครับคือการไม่ยอมรับกติกาถ้าคุณไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญและคุณฉีกทิ้งง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วคุณตั้งพวกพ้องขึ้นมาคุมรัฐวิสาหกิจเป็นทำอย่างนู้นทำอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนักการเมืองโกงหรอกครับเพราะคุณใช้อำนาจอยู่เหนือกฎหมายและการทำลายกติกาเป็นประเพณีวัฒนธรรมทางการเมืองเช่นนี้ก็จะทำให้นักการเมืองไม่กลัวที่จะโกงเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขามีอำนาจเขาทำได้ไม่ต้องกลัวกฎหมายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมาเจอยอมรับปฏิเสธยอมรับมันคือความลวงมันไม่ใช่ความจริงนี่คือสิ่งที่สื่อมวลชนและนักวิชาการพูดน้อยเหลือเกินนักการเมืองแทบจะไม่ค่อยได้พูดกันเลยความจริงคนไทยต้องไม่ยอมรับทั้งคู่การทำลายกติกาอันนำไปสู่2ปีกนะครับคือนำไปสู่นักการเมืองโกงและนำไปสู่เผด็จการรัฐประหารเนี่ยนะครับมันนำมาสู่3ผลคือ1นะครับดูที่ท้ายสไลด์นะครับ1คือกฎหมายไร้ค่า2คือกฎหมายไร้1คือกฎหมายไร้ค่า2คือการเมืองไร้คนดีและ3คือประชาชนไร้อำนาจผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนิดนึงแล้วกันกฎหมายไร้ค่าง่ายๆครับคุณอยากจะทำรัฐประหารคุณก็ไม่ต้องกลัวกฎหมายอาญากฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์คุณอยากจะโกงกินแผ่นดินนะครับคุณไม่ต้องกลัวอะไรมากครับคุณไม่ต้องถามกฤษฎีกาคุณไม่ต้องกลัวปปช.คุณทำไปเลยนะครับเพราะกฎหมายมันไร้ค่าไปซะแล้วการเมืองไร้คนดีเพราะอะไรครับสมมตินะครับไม่ได้บอกว่าจริงสมมติว่าผมเป็นคนดีและมีความสามารถแล้วผมอยากจะเข้าไปเล่นการเมืองสมมตินะครับว่าผมไม่แน่ใจผมเป็นคนดีและมีความสามารถหรือเปล่าสมมติผมเป็นคนดีแล้วมีความสามารถและอยากจะเข้าไปเล่นการเมืองแต่ผมเห็นการเมืองก็มีนักการเมืองโกงการเมืองเดี๋ยว10ปีก็รัฐประหารทีนึงผมบอกผมไปทำงานเอกชนดีกว่าเงินเดือนดีกว่าเผลอๆได้แฟนสวยกว่าซื้อได้ซ้ำเพราะว่ามาเจอนักการเมืองโกงเจอรัฐประหารผมคงหน้าแก่นะครับเหนื่อยความหมายของผมก็คือการที่เรายอมรับรัฐประหารเนี่ยนะครับมันก็คือการทำให้คนดีไม่อยากมาเล่นการเมืองเพราะเขามองว่าผ่านไป5ปี10ปีไม่คุ้มทุนหรอกครับเขาว่าไม่คุ้มทุนไม่ใช่เงินนะฮะไม่คุ้มทุนความเหนื่อยยากลำบากพยายามจะผลักดันนโยบายประชาชนอยู่ดีๆวันดีคืนดีหาว่าโกงนะครับกฎหมายไร้ค่าไม่พอการเมืองไร้คนไม่พอแย่ที่สุดคือประชาชนไร้อำนาจเพราะประชาชนจะไม่สามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้ครับเลือกนักการเมืองคนนี้ก็หาว่าเขาโกงก็เอาออกไปพอนักการเมืองโกงยังไม่ทันจะพิสูจน์ได้เลยว่าเขาโกงนะครับก็เอาออกไปเสียแล้วฟังผมใหม่นะครับเราไม่ได้พูดถึงนักการเมืองที่อยากได้รับความนิยมประชาชนอย่างเดียวบางทีประชาชนเนี่ยนะครับอยากจะเอาผิดนักการเมืองตามกระบวนการแต่เอาผิดไม่ทันครับเพราะมีเทวดามาเอานักการเมืองออกไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นการทำลายกติกานี่มันไปทั้งสองทางนะครับหลายท่านถามว่าแล้วคุณวีรพัฒน์จะเอาอย่างไรวีรพัฒน์จะเสนออะไรผมเสนออย่างนี้ครับผมเสนอว่าเราต้องตัดวงจรอุบาทออกไปการแก้ไขปัญหานี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำอย่างหนึ่งแล้วนักการเมืองโกงหายไปทำอย่างหนึ่งแล้วเผด็จการเขาหยุดไปไม่จริงครับสิ่งที่ผมเสนอแนวทางซึ่งสื่อมวลชนได้เอกสารไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมยังอยู่แล้วเดี๋ยวเอามาให้คือทฤษฎีที่ผมเรียกว่าทฤษฎีกระบวนการทางประชาธิปไตยไม่อยากฟังดูวิชาการเกินไปผมอธิบายอย่างนี้แล้วง่ายๆแล้วกันครับเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างได้ดีมากท่านนายกบอกว่าเราต้องเริ่มที่จะมีโครงการที่ให้ประชาชนได้ใช้เงินเองเพ
พราะนั่นคือส่วนหนึ่งกระบวนการประชาธิปไตยไปถามพรรคการเมืองเขาบอกไม่ใช่นั่นคือการมอมเมาประชาชนผมบอกเฮ้ยแน่ใจหรือคุณยองยึดกลับไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยตอนผมขึ้นจากอนุบาล3เข้าป.1ผมจำได้นะครับจำได้ว่าวันแรกเนี่ยเปิดเทอมตอนอยู่ป.1เนี่ยคุณแม่ให้เงินใส่กระเป๋าตังค์มาประมาณ5บาทหรือ10บาทนี่แหละแล้วก็สอนให้คิดว่า5บาท10บาทเนี่ยตอนนั้นน้ำโค้กแก้วละ3บาทซูกัสอาจจะ2บาทแล้วมั้งผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าใช้ได้แล้วกันมีขนม1ชิ้นกับน้ำสัก1แก้ววันแรกผมก็ซื้อหมดเลยฮะอยากได้ไม่เคยซื้อเองมาก่อนไปโรงเรียนวันแรกเมื่อก่อนต้องขอเงินพ่อแม่5บาทแต่วันที่2วันที่3ขึ้นป.2 ป.3มีเงินจาก5บาทเป็น20บาทผมเริ่มคิดแล้วต้องออมแต่วันแรกๆที่ผมใช้หมดนะเพราะผมเพิ่งได้มาครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมอยากจะกินขนมที่อร่อยเช่นป๊อกกี้ตอนนั้นถือว่าสำหรับเด็กป.1เนี่ยเป็นขนมที่แพงนะฮะ8บาทผมจำไม่ผิดผมก็ต้องเก็บเงินใช่ฮะเอาวันแรกกับวันที่2วันแรกอดออมไว้หน่อยจะได้กินป๊อกกี้ในวันที่2ฉันใดก็ฉันนั้นครับกระบวนการในทางประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ดีเราจะบอกว่าประชาชนต้องฉลาดต้องเลือกคนดีผมไม่ได้บอกนะครับประชาชนเลือกคนไม่ดีแต่ท่านใดที่บอกประชาชนไปเลือกคนไม่ดีมันมีอยู่2อย่างครับคือ1อ้าวก็จริงเค้าเลือกคนไม่ดีหรือ2คือท่านพูดปดเพราะคนที่เค้าเลือกก็ไม่ได้ช่วยอย่างที่ท่านว่าสมมติว่าเป็นแบบที่2เนี่ยไม่เป็นไรเพราะประชาชนก็เลือกคนดีแต่สมมตินะครับผมย้ำอีกทีสมมติว่าประชาชนไปเลือกคนไม่ดีและคนไม่ดีเข้ามาตามกติกาเนี่ยหัวใจการแก้ไขปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทวดาก็มันอยู่ที่ประชาชนที่ต้องเรียนรู้ที่จะเจ็บตัวและพัฒนาตัวเองให้เลือกคนดีในครั้งต่อไปพูดแบบนี้บางท่านตกใจบอกคุณมีรพัฒน์คุณกำลังเสนอว่าถ้าประชาชนเลือกนักการเมืองโกงต้องปล่อยนักการเมืองโกงประเทศเหรอและให้ประชาชนทนไปอย่างนั้นหรือผมตอบว่าในการเมืองที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันพูดยากครับว่าใครโกงหรือไม่โกงคุณอยากจะพูดว่าผมโกงก็พูดได้สิ่งที่ตัดสินได้ในทางการเมืองคือ1กฎหมายและ2คือความไว้วางใจทางการเมืองมันเป็นกติกาที่ไม่สมบูรณ์แบบครับหลายคนบอกประธานาธิบดีบุชท่านที่แล้วของสหรัฐยิ่งกว่าโกงอีกครับเพราะว่าส่งทหารไปตายที่อิรักก็จะเอากันออกแต่เขาก็ทนมาได้8ปีมาวันนี้โอบามาจะไปขึ้นภาษีก็หาว่าโกงคนรวยอีกนะครับล่าสุดฝรั่งเศสเขาบอกว่าเขาหนีไปแล้วเขาไม่อยู่ฝรั่งเศสแล้วเพราะประธานาธิบดีของเขาจะขึ้นภาษี 75%แต่มันต้องใช้เวลาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ให้ประชาชนตัดสินเช่นคุณตั้งสมมติฐานนะครับว่าประชาชนทั้งประเทศเลือกคนไม่ดีเข้ามาและคุณไปเอาเทวดาหรือใครเข้ามาเนี่ยนะครับเอาคนที่เขาเลือกออกไปผลที่ตามมาจะมีอยู่2อย่างครับตามทฤษฎีกระบวนการประชาธิปไตยคือ1ประชาชนยังปักใจเชื่อว่าคนคนนั้นที่เขาเลือกมาเป็นคนดีและถูกรังแกและเขาก็จะเลือกคนนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นสมมติฐานของคนที่กล่าวหาผู้ถูกก็คือคนที่ถูกเลือกเข้ามาเป็นคนไม่ดีและแต่ประชาชนยังปักใจเลือกต่อไปเขาก็ยังจะกลับมาเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติคนที่ประชาชนเลือกเป็นคนดีแต่อาจจะมีข้อบกพร่องอาจจะทำใจไม่ถูกประชาชนอาจจะทำไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ประชาชนก็จะไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะทักท้วงหรือว่าเรียกร้องให้นักเกมคนนั้นพัฒนาตัวเองเพราะถูกเอาออกไปซะก่อนเพราะฉะนั้นการรัฐประหารเนี่ยนะครับมันคือการสร้างวงจรอุบาทที่เป็นการทำลายกติกาและการทำลายกติกานี่เองแหละครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทำให้นักการเมืองที่เหลือเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ถูกเอาออกจากตำแหน่งแต่ยังกล้าจะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งเนี่ยมองด้วยประเทศไทยง่ายดีนี่ขอให้คุณมีพรรคพวกมีความกับผู้มีอำนาจมีรถถังแม้จะทำผิดกฎหมายหรือทำถูกกฎหมายไม่สำคัญเพราะอยู่เหนือกฎหมายและประชาชนก็จะได้แต่มองตาปริบคนที่ปักใจเชื่อเวลาเชื่อว่าคนที่ข้าพเจ้าเลือกเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วถูกออกไปเป็นคนดีนะครับไอ้คนบางคนที่บอกไอ้คนที่เลือกอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดแต่ก็ยังอยากให้เขาพิสูจน์ฝีมือต่อไปก็จะไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นการสร้างวงจรอุบาทตรงนี้ขึ้นมามันจึงเป็นการทำลายทั้งสองฝั่งนะครับทำลายคุณธรรมที่ได้นักการเมืองดีคนที่อยากจะเข้ามาเล่นการเมืองไม่เข้ามาหรอกครับแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยด้วยทฤษฎีนี้ต้องใช้เวลานะครับผมยกอีกตัวอย่างนึงง่ายๆแล้วกันสมมติเราเปรียบเทียบประชาธิปไตยเหมือนกันขับรถนะครับสมมติเราเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญคือรถคันหนึ่งอยากได้รถคันใหม่ขับพาเราไปสู่ประชาธิปไตยแล่นไปเรื่อยๆถามนะครับว่าการที่เรามีรัฐธรรมนูญมันแปลว่าเรามีประชาธิปไตยหรือไม่ถามกลับกันครับการที่เรามีรถคันใหม่คันงามเนี่ยมันทำให้เราขับรถได้ดีหรือไม่ถามนะครับว่าการที่เราไปสอบไปกับขี่แล้วได้คะแนนดีๆคัดเลือกมาอย่างดีเนี่ยนะครับมันทำให้เราขับรถเก่งหรือไม่เช่นกันครับฉันใดฉันนั้นการที่มีการเลือกตั้งมันเป็นหมายถึงประชาธิปไตยหรือมันไม่ใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งการที่คุณจะขับรถดีได้นอกจากจะอาศัยรถที่ดีคุณภาพปลอดภัยแล้วนอกจากจะมีใบขับขี่ไปสอบตามกระบวนการมาแล้วเนี่ยคุณยังต้องฝึกขับหัดขับเฉี่ยวบ้างชนบ้างเบรกกระชากบ้างแต่สุดท้ายมันต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้
ไม่มีใครอะครับที่ได้มาวันแรกแล้วทำเป็นเลยแต่คนที่มานั่งอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ได้มีสิทธิ์ขับรถเผื่อไม่มีใบขับขี่ซะด้วยซ้ำอยู่ข้างหลังนะครับดักซีดไดรเวอร์แล้วบอกคุณต้องเลี้ยวซ้ายคุณต้องเลี้ยวขวาคุณไม่เลี้ยวตามกระชากปุ่มอะไรลงเหวนะครับอย่างนั้นทางออกที่นำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ผมว่ามันเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรผมกราบเรียนตรีสมาชิกพรรคเพื่อไทยและทุกท่านอย่างนี้นะครับผมอยากจะเห็นพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มาจากประชาชนเนี่ยประกาศจุดยืนให้ชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธทั้งการโกงและปฏิเสธเผด็จการทำอย่างไรล่ะครับข้อเสนออาจจะดูเนน้อยใสซื่อนิดนึงแต่ลองฟังผมดูแล้วกันผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมขออภัยลูกศรมันเลื่อนผิดนะครับในขณะที่ผู้ทำรัฐประหารต้องถูกดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมผมย้ำนะครับการปฏิเสธการโกงนั้นผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมการปฏิเสธเผด็จการผู้ทำรัฐประหารต้องถูกดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมท่านนายกอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมฟังท่านยังบอกว่าปีนี้เป็นการคิดบวกเดี๋ยวผมจะเสนอว่าเราจะคิดบวกอย่างไรเพื่อไม่ให้บ้านเมืองขัดแย้งไปมากกว่านี้แต่อย่างน้อยหลักการก่อนหลักการคือปฏิเสธโกงคนที่โกงก็ต้องได้รับการดำเนินคดีแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาฉันใดก็ฉันนั้นครับเราคงไม่จับคนทำรัฐประหารมายิงเป้านะครับเราเป็นประเทศอารยะเราก็อยากจะให้เขามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา2ปีนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการชำระที่มาของรัฐธรรมนูญปี2550ตรงกลางเขียนว่าไม่มีผู้ใดลอยนวลอยู่เหนือกติกานะครับ2ปีนี้คือปีที่ผมอยากจะฝากเพื่อไทยว่าเราจะคิดบวกอย่างไรเอาหลักการก่อนแล้วมาปรับใช้ให้มันเกิดผลต่อประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากวันนี้เนี่ยมีสิ่ง2สิ่งสำคัญที่ต้องแยกให้ออกครับสองสิ่งสำคัญที่ต้องแยกให้ออกคือหนึ่งคือการชำระที่มาของรัฐธรรมนูญหรือการฉกชิงมงกุฎทำให้เราหยุดที่จะมีการฉกชิงมงกุฎที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราไปเสียทีและสองคือการชำระตัวรัฐธรรมนูญครับมงกุฎที่ถูกฉกชิงออกไปครั้งล่าสุดก็คือ250นี่นะครับอาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างเพชรบางเม็ดประกายกว่าเพชรเม็ดอื่นนะครับใส่ระคับหัวด้านซ้ายแต่มันเอียงกระเทเล่ไปด้านขวาก็มีวิธีแก้ไขครับคุณอาจจะไปเช็ดให้รอยเปรอะหายไปอาจจะไปตีใหม่ให้มันเข้าที่เข้าทางแต่อาจจะไม่ต้องโยนเข้าเตาแล้วมาทำใหม่นะครับหรืออาจจะโยนเข้าเตาแล้วทำใหม่เลยก็ได้นะครับมีหลายทางเลือกแต่ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำก็คือหากคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคุณทำอย่างที่สองคือคุณจะแก้แต่ตัวรัฐธรรมนูญแต่คุณไม่แก้กระบวนการที่มีการฉกชิงมงกุฎมาเนี่ยปัญหาไม่จบครับเราอาจจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดูดีอีกสัก5ปี10ปีแต่ปัญหาก็จะไม่จบเพราะก็จะมีข้อกล่าวหาเดิมๆว่ามีการโกงแล้วก็จะมีข้ออ้างเดิมว่าเอาทหารออกมารัฐประหารสมัยนี้ทหารไม่ทำงานฝ่ายเดียวนะครับมีปลายปากกาตวัดตามมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นหัวใจของการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็คือทฤษฎีกระบวนการทางประชาธิปไตยกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ผมพูดในที่นี้มันไม่ใช่ว่าให้ประชาชนเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่รัฐบาลต้องเข้าไปสนับสนุนกระบวนการตรงนี้กระบวนการตรงนี้เช่นอะไรครับเสรีภาพของสื่อเสรีภาพที่แสดงความคิดเห็นประชาชนไม่พอใจนักการเมืองต้องพูดได้เสรีภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสวัสดิการเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดไปชัดเจนมากนะครับกองทุนหมู่บ้านรถไฟความเร็วสูงถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมอยากจะเรียนที่จุฬาธรรมศาสตร์อยากจะมาเข้ามาทำงานในบริษัทดีๆที่สาทรที่สีลมแต่ผมคิดว่าโอ้โหถ้าผมต้องไปหาซื้อบ้านเนี่ยผมอยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านขายของชำที่ต่างจังหวัดดีกว่าทั้งนั้นที่ความสามารถผมบริษัทอาจจะอยากเข้าจุฬาธรรมศาสตร์อาจจะให้ทุนไปเรียนแต่ไปไม่ไหวแต่พอมีรถไฟความเร็วสูงแล้วมันมากกว่าแค่การท่องเที่ยวครับตอนที่ทานข้าวกลางวันผมมีโอกาสได้นั่งใกล้ๆท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกพูดว่าเนี่ยถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยท่านนายกก็คงจะไปตรวจราชการได้สะดวกขึ้นเพราะว่าท่านนายกนี่บางจังหวัดไปเครื่องบินไม่ได้ต้องนั่งรถไกลๆครับไปมาท่านนายกก็ขยันนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รถไฟความเร็วสูงมันไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณูปโภคเดินทางทั่วไปมันแสดงถึงความเท่าเทียมกันความเสมอภาคการเข้าถึงของประชาชนและนี่ก็คือหัวใจของกระบวนการทางประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้กระบวนการไม่ชัดเจนไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเสรีภาพของสื่อถูกคุกคามเช่นประชาชนอยากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบางเรื่องแต่พูดไม่ได้หรือเหนือเมฆไม่มีคำตอบครับว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ารัฐบาลไม่จริงใจแต่ถ้ารัฐบาลจริงใจรัฐบาลต้องสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใดๆสิ้นนะครับเพราะถ้าคุณธรรมจริยธรรมมีปัญหาประชาชนนี่แหละจะเป็นคนเข้าไปตรวจสอบถ้าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีกระบวนการทางประชาธิปไตยที่เขาไปตรวจสอบได้คราวนี้ก็จะมาสู่โจทย์อีกโจทย์หนึ่งครับแก้รัฐธรรมนูญผู้ช่วยเหลือคนคนเดียวคุณจะแก้รัฐธรรมนูญไปเพื่อช่วยเหลือคนเดียวหรือเปล่า
ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ดูเหมือนจะพูดอย่างนั้นคุณสนธิก็ดูเหมือนจะพูดอย่างนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านผู้มีเกียรติสมมตินะครับสมมติลองอ่านตามสไลด์ในจอเนี่ยครับสมมติว่ามีการรัฐประหารรัฐบาลอภิสิทธิ์ในช่วงสลายการชุมนุมนะครับจากนั้นคณะรัฐประหารก็ทำการสั่งยุบ DSI ครับท่านทาริศไม่อยู่แล้วนะครับตั้งคตส.ขึ้นมาแทนประกอบไปด้วยนักกฎหมายที่เคยขึ้นเวทีคนเสื้อแดงประกอบไปด้วยนักวิชาการที่เคยแสดงความไม่พอใจต่อคุณอภิสิทธิ์มาร่วมทำสำนวนฟ้องคดีสลายการชุมนุมต่อศาลศาลก็ศาลเดิมนะครับถามว่าคนไทยจะยอมรับคำพิพากษาแบบนี้ได้ไหมวันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่า DSI ลำเอียง DSI ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่ท่านก็เขียนบทมาดีนะครับท่านบอกว่าท่านก็พร้อมจะสู้นะครับตามปกติแต่ถามว่าคนไทยพร้อมจะยอมรับคำพิพากษาแบบนี้หรือไม่ผมเชื่อคนที่มีใจเป็นธรรมไม่ว่าเขาจะเป็นคนเสื้อแดงหรือเสื้อไหนนะครับเขาบอกเขายอมรับไม่ได้ครับเพราะถ้าคุณอภิสิทธิ์ผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการปกติผมว่าตัวอย่างนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะไปชำระล้างกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคตส.ในสมัยการรัฐประหารเนี่ยตอบได้ชัดเจนในหมู่พรรคเพื่อไทยด้วยกันนะครับมันไม่ใช่การแก้ไขเพื่อคนคนเดียวมันเป็นการแก้ไขที่สากลและเสมอภาคต่อทุกคนเพียงแต่ว่าคนที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมคือใครเท่านั้นเองสิ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับกระบวนการในประชาธิปไตยก็หมายความว่าประชาชนต้องรอที่จะเห็นว่าถ้านักการเมืองบางคนมีข้อกล่าวหาว่าไม่ดีเขาต้องรอครับว่าถ้าปปช.ไม่ฟ้องอัยการไม่ทำงานหรือฟ้องไปแล้วศาลพิจารณาคดี10-20ปีไม่เสร็จสักทีประชาชนต้องโวยครับเพราะนั่นคือกระบวนการทางประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ว่าเอาเทวดามาจัดการให้เสร็จภายใน1-2เดือนเรื่องทำประชาธิปไตยผมขอผ่านนะครับเพราะเดี๋ยวอยากจะฟังความเห็นจากคุณภูมิธรรมและคุณพงเทพผมเป็นแค่สามเณรน้อยแต่ผมฝากตัวอย่างไว้ว่ามันมีปัญหาอย่างไรก็ลองอ่านดูกันได้ในสื่อมวลชนผมฝากตัวอย่างสุดท้ายครับมีส่งสัญญาณว่าเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาการช่วงชิงการฉกชิงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพอจะมีแนวทางที่เป็นไปได้อย่างไรมีหลายวิธีครับนิติราชเสนอมาแล้วประกาศให้เสียเปล่าโมฆะไปหมดเลยแต่วงเล็บว่าผมยังไม่แน่ใจว่าทำอย่างไรต่อนะครับคุณคำนูนสิทธิสมานสว.ท่านหนึ่งเคยพูดนะครับใน TBS บอกว่าผมอยากจะเห็นว่าถ้าคุณจะล้างผลรัฐประหารคุณต้องแก้ปัญหาที่มาของรัฐประหารด้วยท่านอาจจะมองว่าเป็นการโกงนักการเมืองแต่ผมว่าไม่ใช่การโกงการเมืองหรือว่าการรัฐประหารมันมาจากที่เดียวกันคือการไม่ยอมรับกติกาถ้าเราจะมีจุดเริ่มต้นบางอย่างของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านจะแก้ทั้งฉบับท่านจะแก้รายมาตราหรือไม่อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าการแก้อีกหนึ่งคือเข้าไปแก้ในตัวเนื้อหากับสองคือแก้เรื่องชำระล้างที่มาถ้าท่านจะแก้ชำระล้างที่มาผมเสนออย่างนี้ครับ309ที่บอกเป็นมาตราที่อัปลักษณ์ที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยท่านอาจจะเพิ่มประโยคเข้าไปสั้นๆนะครับแทนที่จะบอกเฉยๆนะครับว่าสิ่งใดที่นิรโทษกรรมไปแล้วสิ่งใดที่ถือว่าถูกต้องที่ทำรัฐประหารไปให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญใส่ไปวรรคสั้นๆเนี่ยครับที่ผมเพิ่มเข้ามาเว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้การใดโดยเฉพาะนั้นเสียเปล่าหรือมีผลเป็นประการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมสื่อบางคนตกใจไปว่าอะไรก็หมายความว่ารัฐสภาต้องเจรจาครับคุณต้องหันกลับไปดูวันที่19กันยายนว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาประกาศแล้วมันไปกระทบสิทธิประชาชนนะครับและประชาชนถูกตังแกเช่นบอกห้ามมาชุมนุมกันเกิน5คนทั้งนั้นที่กฎหมายไม่ได้ห้ามในเวลานั้นนะครับคุณก็ต้องทำให้เสียเปล่าถ้าถูกปรับคุณก็ต้องคืนเงินเข้าไปฉันใดฉะนั้นคตส.ถ้าคุณจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมคุณนิรโทษกรรมไม่ได้นะครับแต่คุณอาจจะให้มันดำเนินคดีใหม่ได้อาจจะบังคับไปเลยครับมตินี้บอกว่าให้มีการนำคดีคตส.มาดำเนินคดีใหม่ตามกระบวนการทุกคนจะถามครับว่าแล้วทำยังไงตาเป็นพระราชบัญญัติมีมติลอยๆเฉยๆต้องไปแก้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญไหมผมเชื่อว่าเซียนกฎหมายเยอะครับในห้องนี้ผมเสนอเป็นหลักการคร่าวๆหลักการที่ผมเสนอวันนี้สั้นๆแต่เพียงว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกทิ้งยากที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่คลุมเครือเพียงพอสำหรับทุกฝ่ายที่จะเจรจาได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะโยงมาสู่สิ่งที่ท่านนายกบอกว่าเราจะคิดบวกกันสมมตินะครับว่าเราจะอยากเอาคณะรัฐประหารมารับผิดการรับผิดเนี่ยมันมี2ส่วนคือ1บอกว่าคุณทำผิดกับ2คุณลงโทษคุณในสังคมประชาธิปไตยหลักการปรองดองการลงโทษไม่ได้จำเป็นเสมอไปครับแต่คุณต้องรับผิดตราไว้เลยว่าคุณผิดคุณอาจจะต้องขอโทษประชาชนคุณอาจจะถูกสิทธิ์ตัดสิทธิ์ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เราอาจจะรอลงอาญาเพื่อคิดบวกและปรองดองฉันใดก็ฉันนั้นครับคดีความของนักการเมืองที่ถูกกล่าวว่าคดโกงคุณก็ต้องกลับไปดูครับว่าข้อกล่าวหาที่คุณกล่าวหากันมามันสมเหตุสมผลแค่ไหนกฎหมายที่บางเรื่องนะครับเซ็นเอกสารก็เข้าคุกเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมเป็นไปตามหลักนิติธรรมมากขึ้นหรือไม่ถ้าผิดก็ผิดได้ครับแต่
แล้วทำไมมันจะต้องลงโทษกันอย่างรุนแรงอย่างไร้สาระแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะเจรจากันอย่างไรให้มันสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำทั้งสองปีกคุณจะนิรโทษกรรมหรือช่วยนักการเมืองแต่คุณปล่อยคมช.ไปรัฐบาลไว้เฉยๆหรือคุณจะไปลงโทษคมช.แต่คุณไม่ทำอะไรเลยกับคดีความที่เกิดขึ้นปล่อยให้ลอยหายไปอายุความขาดไปเป็นไปไม่ได้ครับประชาชนอย่างผมคงไม่ยอมผมจึงฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกทิ้งยากที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่คลุมเครือเพียงพอสำหรับทุกฝ่ายที่จะเจรจาได้ผมฝากกำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกรัฐสภาพรรคเพื่อไทยทุกท่านหาหนทางเจรจาได้ไหมครับประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายฝ่ายพร้อมที่จะปฏิเสธการโกงปฏิเสธรัฐประหารเพียงแต่ว่าเราขาดผู้นำทางสติปัญญาผู้นำทางการเมืองที่จะจุดประเด็นตรงนี้ขึ้นมานี่นักวิชาการเช่นนิติราชก็พยายามเสนอแล้วผมพยายามมาเสนออีกสวคำนวณสิทธิสมานเหมือนจะเสนอคล้ายๆกันด้วยแต่ยังไม่พูดในรายละเอียดผมหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าคุณจะแก้รายมาตราแก้หน้าจออย่างไรน่าจะต้องนึกถึงประเด็นนี้นะครับว่าคลุมเครือเพียงพอให้ทุกคนเจรจากันได้และคิดบวกนะครับขอบพระคุณมากครับ